ิดคาดบานกี่ล้านป้าตื่อจุดเปลี่ยนเทสามีนายแบงค์เจ้าชู้ซื้อคอนโด10ห้องทุบต้องมีของแพงตลอดชีวิตมันไม่ได้เปิดบ้านออร์แกไนซ์ดังหุบได้ขนาดนี้บานกี่ล้านป้าตื่อจุดเปลี่ยนเทสามีนายแบงค์เจ้าชู้ซื้อคอนโด10ห้องทุบเปิดบ้านออร์แกไนซ์มือทองระดับต้นของประเทศป้าตื่อสมบัติโดยเคหสถานบานปลายเปิดบ้านป้าตื่อซื้อคอนโดทั้งทีเหมา10ห้องบานไป17ล้านป้าตื่อจะซื้อคอนโดทั้งทีห้องเดียวเบาไปปากก็เหมา10ห้องรวดไปเลยสิคะแต่ถามว่าบานไหมมีบานค่ะเอาไรมาบานเอ่ยแต่งสวยขนาดนี้ราคากำลังเก๋เล่าที่มาคอนโดย่านรัชดาวิภาวดีป้าตื่อเล่าที่มาซื้อเพราะอกหักไม่ใช่อกหักทิ้งผัวในชีวิตไม่เคยให้ผู้ชายทิ้งเทก่อนตลอด20กว่าปีก่อนมีสามีเป็นนายธนาคารผัวก็เจ้าชู้ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันมา13ปีตัดสินใจเลิกราเจอโบรชัวร์คอนโดตกที่พื้นในเซ็นทรัลลาดพร้าวสวรรค์ส่งบ้านมาให้กูแล้วย้ายบ้านคืนนั้นเลยกูเดินมาซื้อเดี๋ยวนั้นเลย4ห้องซื้อไปเลยเมื่อ20ปีที่แล้ว4ห้องห้องละล้านกว่าบาทก็ประมาณ 5.3 ล้านเป็นคอนโดใหม่8ชั้นเอามาทุบเลาะผนังเทพื้นใหม่อยู่ไป 4-5 ปีเอ๊ะไม่ไหวอยากได้อีกซื้ออีก2ห้องอยู่ไปอยู่มาก็เอ๊ะก็ซื้ออีกอยากอยู่คนเดียวพื้นที่เยอะๆก็ซื้ออีกห้องนี้ประมาณ5ล้านหน่อยๆรวมเป็น10ห้องข้างๆนี่กำลังจะขอซื้อเขาอีกทำห้องลับเขินตลอดไม่ยอมบอกราคากลัวคนว่าโชว์ถามว่าสรุปรวม10ห้องบานไปทั้งหมด17ล้านป้าตื่อบอกจำไม่ได้มึงก็คำนวณเองตอนเด็กอยู่ตึกแถวที่ลำปางเตี่ยทำตึกแถวขายอยู่บ้านบนดินไม่เป็นแถมงานนี้ไม่มีบานปลายเพราะป้าตื่อตกแต่งแบบราคาถูกเหนือความคาดหมายด้วยมีความรู้ที่บ้านขายเหล็กขายเครื่องก่อสร้างแถมมีช่างที่โรงงานกรุงเทพมหานครมาทำให้ก่อนจะเจอของแพงในบ้านทั้งเก้าอี้ 500,000แชนเดเลียอันละ 211,000 อันงานศิลปะของศิลปินมี2ชิ้นในโลกราคา 500,000เซรามิกปั้นมือ 500,000 ก่อนจะบอกว่าถามราคาแต่ละชิ้นไม่ได้จำเลยเพราะอยากได้ก็ซื้อของถูกของแพงมามิกซ์รวมกันได้หมดไม่แคร์พาไปดูเตียงที่เหมาะสมกับตัวเอง 3,500 บาทนอนเตียงแพงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่เอาทิ้งไปหมดให้คนบ้างในที่สุดสั่งทำเตียงอย่างที่เราอยากได้ฟูกก็สั่งทำที่อีสานทุกอย่างต้องใช้งานได้จริงเราเรียนสถาปนิกมาจะบอกต้องมีของแพงตลอดชีวิตมันไม่ได้ของไหนถูกมาอยู่ร่วมกันได้mix and match ได้มันก็มีความสุขโดยพิธีกรทั้งดีเจเผือกและฟลอยบอกเลยว่าบ้านป้าตือหุบมากไม่คิดเลยว่าจะหุบขนาดนี้คิดว่าห้องป้าตือต้องอลังการหลุย เฮงมาราธอนอ๋องเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่หยุดตีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆขอบคุณอภิมหาโชคอีกแบบเฮงมาราธอนมากๆ2แม่ลูกอ๋องสกาวใจกับลูกชายเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่เคยได้หยุดได้พักเลยสักงวดมีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆแห่ขอบคุณหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565ออกมาถูกหวยเฮไม่ได้พักจริงๆสำหรับอ๋อมสกาวใจและน้องจอมทับลูกชายโดยแม่อ๋อมโพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งเผยด้วยความดีใจว่าเย่เจ้าพ่อจอมทับมาอีกนะครับจากงานศิลปะเป๊ะมากงวดนี้กรุบกริบเลขท้าย2ตัว83และน้องกระดิ่ง32เบาๆงวดนี้น้องกระดิ่งคุยมาเยอะเลยงวดหน้าน้องกระดิ่งขอตรงๆเลยนะลูกแม่อ๋อมนั่ง MRT ไปขึ้นเงินแอดของสลับพลัสสะหน่อยงวดหน้าเจ้าพ่อจอมทัพบวกน้องกระดิ่งแม่อ๋อมขอเป๊ะๆตรงเป๊ะๆเลยนะขอแสดงความยินดีกับ FC เจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งที่ถูกรางวัลด้วยนะคะใครถูกบ้างรายงานตัวหน่อยคะเลื่อนดูรูปแม่เห็นตามที่วงสีแดงค่ะ
แอดจอมทูปไอเฟลแอดจอมทูปสมายแอดรอดนุ่ม15 AO ออมแฟมิลี่จอมทูปไอเฟลลอตเตอรี่ลอตโต้ด้านฝนธนสุนทรเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีพร้อมทั้งบอกด้วยว่าโชคดีจริงๆงวดหน้าต้องลองหน่อยแล้วส่วนคนได้โชคจากเจ้าพ่อจอมทัพน้องกระดิ่งก็แสดงตัวกันรัวๆอาทิได้38ภาพวาดของน้องคะเลิฟได้จากน้องกระดิ่งค่าขอบคุณมากค่ะเย้ๆขอบคุณน้องกระดิ่งกับน้องจอมทัพข้างงวดนี้ถูก83ตามน้องด้วยค่ะดีใจมากเย้ๆเป็นต้นแพนเค้กฝึกสกิลแม่บ้านดูแลพี่หมีไม่ขาดตกบกพร่องนุ่งผ้าสิ้นอยู่บ้านเรียบง่ายแพนเค้กเขมนิดฝึกสกิลแม่บ้านเต็มตัวดูแลพี่หมีไม่ขาดตกบกพร่องเขินคนแซวนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะรอทานข้าวกับสามีหวานเรียบง่ายข้าวใหม่ปลามันชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกสายบุญแพนเค้กเขมนิดจามิกรฝึกฝนสกิลเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นแม้จะยังไม่ถนัดเรื่องทำกับข้าวแต่การดูแลเอาใจใส่สามีพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ไม่ขาดตกบกพร่องงานนี้แฟนๆยิ้มตามไปกับความสุขเรียบง่ายของคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันลุคสบายๆของแพนเค้กนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะรอทานข้าวกับพี่หมีโดยเมื่อวันที่1กันยายน2565แพนเค้กที่มาร่วมงานบุญโหมผ้าบูชาพระบรมสารีริกธาตุณพระมหาเจดีย์บรมบรรพตภูเขาทองวัดสระเกศได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานยังมีงานแน่นเหมือนเดิมแต่ก็ยังสามารถจัดสรรเวลาดูแลใส่ใจพี่หมีได้ดีพร้อมกับซึมซับวิถีแม่บ้านจากคุณแม่เต็มตัวช่วงนี้งานแน่นเหมือนเดิมมีซีรีส์คลับไฟเดย์ที่ถ่ายอยู่มีหนังที่เข้าโรงภาพยนตร์คืนหมีค่าและซิกคาแรคเตอร์ที่จะเข้าวันที่15กันยายนนี้ค่ะและมีพิธีกรชิงช้าสวรรค์เป็นงานใหม่ๆที่ท้าทายมากสำหรับปีนี้ทุกๆชิ้นงานมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ลองมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆรวมถึงหนังที่ถ่ายกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาตอนนี้ก็รอว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามด้วยค่ะงานพิธีกรมีความยากง่ายท้าทายยังไงบ้างยากแค่ตรงที่ว่ายังไม่เคยทำรายการในลักษณะนี้มาก่อนต้องขอบคุณเวิร์กพอยด้วยที่ให้โอกาสอโน้ตเชิญยิ้มน่ารักมากอาจจะคอยซัพพอร์ตตลอดและให้กำลังใจและจะไม่ทำให้รู้สึกว่าเกรงหรือกังวลจะคอยเสริมตลอดว่าอย่างนี้นะลูกแล้วเป็นรายการที่อยู่กับน้องๆเห็นความสามารถของน้องๆ อโน้ตจะบอกแค่ว่าสนุกไปกับเขารู้สึกไปกับเขาเซอร์ไพรส์ที่เรามาทำรายการในรูปแบบนี้มันมากกว่าการทำรายการจริงๆเพราะว่าเราได้เห็นความใสความบริสุทธิ์ของเขาความตั้งใจของเด็กๆมันเลยทำให้เราสนุกกับการทำงานทุกครั้งมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปตลอดเวลาเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวทั้งเอ็นดูมีหลากหลายอารมณ์เยอะแยะแต่เราก็ต้องมีสติตลอดในการทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงออกหรือแม้กระทั่งการอยู่กับน้องทำหน้าที่พิธีกรเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับอโน้ตในทุกๆเทปที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นชิ้นงานใหม่ๆจริงๆเราเห็นรายการชิงช้าสวรรค์มานานเหมือนโตมาพร้อมกับชิงช้าสวรรค์เลยค่ะดีใจที่ปีนี้กลับมาทำอีกมันก็เลยเป็นเวอร์ชั่นที่เราเห็นเราก็สนุกเห็นความเต็มที่ของน้องๆเป็นรายการหนึ่งที่สนุกมากและได้รับฟีดแบคที่ดีมากรู้สึกดีใจที่มีฟีดแบคดีๆกลับมาสำหรับเราซึ่งเป็นชิ้นงานใหม่ๆตื่นเต้นและท้าทายมากๆเราก็หลงเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วยิ่งพอมารายการชิงช้าสวรรค์หลายเพลงที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหลายเพลงที่ไม่รู้จัก
ได้มาฟังยิ่งรู้สึกหลงไปกับเสน่ห์ของเขาแล้วพอน้องๆได้มาทำในเวอร์ชั่นแต่ละโรงเรียนมันมีคุณค่าเหลือเกินที่นำเพลงลูกทุ่งเก่าๆกลับมาร้องใหม่รุ่นเราเป็นคนเจนกลางๆเราก็รู้สึกดีจังเลยที่มีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าของเราแต่งงานแล้วไม่ได้พักเลยก็เหมือนได้พักอยู่บ้างแต่ก็คุยตรงกันว่าเรายังแฮปปี้ต่างคนต่างทำงานกันเนาะปีนี้เราก็รับผิดชอบงานของเรากันไปแต่ถ้ามีเวลา 2-3 วันก็จะหาจังหวะไปพักกันไปต่างจังหวัดหรือถ้ามีวันหยุดเราก็จะรีบแพลนทริปกันค่ะส่วนใหญ่เน้นไปเที่ยวพักผ่อนหรือเป็นทริปทำบุญทั้งสองอย่างค่ะถ้ามีทริปไปทำบุญเราก็จะหาโอกาสไปเที่ยวต่อด้วยถ้ามีช่วงว่างตรงกันปุ๊บช่วงนี้ว่างนะพี่หมีว่างไหมถ้าว่างก็ไปต่างจังหวัดเปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศกันยังไม่ได้ไปไหนยาวๆเห็นมีซ้อมกางเต็นท์ปิกนิกกันในบ้านด้วยในบ้านเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนซ้อมมากมีอุปกรณ์ครบมากพร้อมมากขยันซื้อมากหัวเราะแต่ยังไม่ได้ไปไหนค่ะก็โอเคเรามีความสุขส่วนใหญ่ของที่ใช้ไปออกกองคือไปกองถ่ายเราก็ต้องเตรียมตัวเยอะอยู่แล้วของเราเองก็จะบ้าหอบฟังนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นความพร้อมในการทำงานของเราก็โอเคมีความสุขค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนุ่งผ้าถุงทำกับข้าวให้สามีนุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะค่ะถ้าเห็นคือจัดโต๊ะอย่างเดียวหัวเราะเรื่องทำกับข้าวพยายามแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแกะถุงใส่จานได้เก็บโต๊ะวางจานจัดสวยงามจัดดอกไม้บนโต๊ะได้ถนัดมากสกิลอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแทนว่าจริงๆมันเป็นความรู้สึกใส่ใจห่วงใยมากกว่าเป็นความรับผิดชอบที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำใส่ใจในรายละเอียดสิ่งต่างๆมากขึ้นอยากจะจัดระบบระเบียบเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้สึกเปลี่ยนไปเองว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องราวต่างๆนึกถึงห่วงใยที่หมีเขาก็จะบอกว่าอะไรที่เป็นเราก็เป็นเรายังไม่ถึงกับเปลี่ยนแบบทันท่วงทีเดี๋ยวพี่หมีจะตกใจนิดหนึ่งคนชมลุกนุ่งผ้าถุงอยู่บ้านเรียบง่ายกับสามีไม่ค่อยได้เห็นก็เป็นฟีลอยู่บ้านจริงๆเข้าแวดล้อมด้วยลูกๆน้องหมาก็จะเป็นฟีลนั้นกันแทบจะตลอดค่ะเราอยู่กันแบบนี้เรียบๆมาโดยตลอดมีทำข้าวกล่องให้พี่หมีไปทานที่ทำงานไหมมีค่ะทำคงไม่ได้ทำหัวเราะใส่กล่องอาจใช่ใส่กล่องแล้วเตรียมแพ็คใส่กระเป๋าขึ้นรถให้แล้วจะบอกพี่ๆแม่บ้านว่าเตรียมอันนี้นะพรุ่งนี้พี่หมีอยากทานอันนี้นะเราก็จะเตรียมไว้หรือวันไหนที่จะทานอะไรไปซูเปอร์กันซื้อของจะทำอะไรรุ่งขึ้นก็เตรียมขึ้นรถไปให้เป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะคุณแม่ติวเข้มหรือยังเราก็พยายามซึมซับกับคุณแม่นะเป็นเรื่องของดีเทลมากกว่าการจัดการดูแลบ้านหรือเรื่องการดูแลลูกๆเป็นภาพจำของเราเราก็จะเอามาอะไรที่เราสามารถจัดสรรดูแลในบ้านที่เราดูแลอยู่ได้เราก็จะมาดูแลพี่หมีตรงนั้นไปค่ะ